เราได้เรียนรู้กันไปแล้วจากบทเรียนว่าไฟฟ้ากระแสตรงเป็นยังไงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นยังไงแต่อาจารย์จะเน้นย้ำอีกรอบนึงนะไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอย่างที่เห็นนะครับ1นะครับเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยตัวเนี้ยตรงแน่นอนนะครับมีบวกมีลบเห็นชัดมากนะครับอย่างที่2เห็นแบตเตอรี่ได้ตรงก็คือแบตเตอรี่พวกถ่านไฟฉายเนี่ยกระแสตรงเห็นชัดแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งแต่สายพวกชาร์จไฟฟ้ามือถือเราเองนี่มือถืออาจารย์มือถือเนี่ยครับนะตรงนี้ครับที่ต่อเข้ามาตรงนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพราะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ส่วนมากกระแสตรงแต่ไฟฟ้ากระแสสลับคืออะไรล่ะคือไฟฟ้านี่ครับที่เห็นชัดที่สุดที่ใช้ตามบ้านนี่แหละนะครับไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับส่วนมากเราใช้กระแสสลับครับใช้ตามบ้านแต่เราค่อยมาแปลงไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับปกติเราไม่นิยมใช้กระแสไฟฟ้าสลับนะในการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์เล็กๆพวกมือถือพวกอะไรพวกนี้นะแต่จะจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสลับให้กับอุปกรณ์เช่นหลอดไฟเห็นไหมหลอดไฟตามบ้านเนี่ยไฟตามบ้านหรือแม้แต่กระทั่งจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนนักศึกษาเองหรือว่าจ่ายให้กับตู้เย็นเครื่องไมโครเวฟนะครับที่มีปลั๊กแบบนี้ครับนี่คือกระแสสลับนะนะครับแบ่งแยกได้นะครับตัวนี้เนาะไฟฟ้าที่เราคุยกันไปครั้งก่อนที่จันต่อให้ดูนะตั้งแต่ไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าขนานผสมอนุกรมหลักๆที่จะคุยนะถ้าเกิดว่าสรุปบทนี้คือ 1. ที่ต่อทั่วไปตามบ้านเราใช้ไฟฟ้ารูปแบบของวงจรไฟฟ้าขนานกันนะครับส่วนมากจะไม่ไปต่ออนุกรมกันนะครับส่วนมากจะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบชุดเล็กๆชุดแบตเตอรี่เล็กๆอาจจะต่ออนุกรมได้แต่ตามบ้านทั่วไปเราต่อแบบขนานเพราะอะไรนะครับอย่างที่จะทดลองไว้ว่าหากหลอดไฟหลอดหนึ่งดับมันไม่ส่งผลกระทบตลอดอื่นนักศึกษาลองจินตนาการดูนะสมมุติว่าถ้าเราต่อแบบขนานทั้งบ้านไฟฟ้าห้องน้ำดับห้องนอนเราดับไหมครับไม่ดับนะแต่ถ้านักศึกษาไปต่อวงจรอนุกรมทั้งบ้านถ้าไฟฟ้าห้องน้ำดับห้องนอนก็ดับห้องรับแขกก็ดับมันก็จะดับหมดเลยนะครับมันดีต่างกันนะแล้ววงจรผสมคืออะไรคือการนำวงจรไฟฟ้าทั้งขนานและอนุกรมมารวมกันในบางจุดนะครับบางทีเราต้องการหลอดไฟที่ใช้ในการสองหลอดเพื่อแบกโหลดถ้านักศึกษาจินตนาการนะจะมองดูไฟกระพริบนะครับถ้าไฟกระพริบตามต้นคริสต์มาสพวกนั้นนะจะเป็นวงจรอนุกรมเขาใช้หลอดเล็กๆใช่ไหมนะครับในการที่เป็นตัวต้านทานหากหลอดดับหลอดหนึ่งครับมีผลกระทบกับสายต้นไฟคริสต์มาสทั้งหมดเลยแต่ว่าถามแบกโหลดได้ไหมก็แบกโหลดครับนะครับมันแตกต่างนะหลักๆ ก็คือไฟฟ้าในบ้านต่อแบบขนาดครับวงจรอื่นๆเล็กๆนะครับวงจรไฟฟ้าเล็กๆหรือวงจรหลอดต้นไฟคริสต์มาสต่อแบบอนุกรมครับแต่การต่อผสมก็คือการเลือกใช้งานว่าเราจะเลือกใช้กันแบบไหนนะครับเรามาดูข้อจำกัดนะครับหรือข้อดีของการต่อชุดวงจรแบบขนาดกันนะว่ามันดียังไงนะทำไมที่บ้านเราถึงต่อแบบวงจรขนาดกันไม่ต่อแบบอนุกรมนะผมทำการต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราเปิดใช้งานไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปนะเวลากดสวิตช์ไฟจะติดทั้ง3หลอดแบบนี้นะครับหากเกิดหลอดใดหลอดหนึ่งขาดเดี๋ยวลองดูผลนะว่าเป็นยังไงนะครับนักศึกษาอาจารย์ปั๊กออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยกลัวพลาดเหมือนกันนะลองหลอดอันหนึ่งหลอดครับผลเป็นอย่างไรนะสมมติหลอดไฟหลอดนี้ขาดนะครับจะมีผลกระทบต่อ2หลอดที่เหลือไหมลองดูนะสมมุติหลอดนี้ขาดนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่ดูนะหลอดติดอยู่นะครับหลอดอื่นติดอยู่นะครับนี่คือข้อดีของวงจรขนานนะดูต่อนะหากอีกหลอดหนึ่งขาดครับหากอีกหลอดหนึ่งขาดขาดหรือไม่ได้ใส่นะแบบนี้นะครับไม่ได้ใส่นะถอดออกอย่างนี้นะลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นเสียบปลั๊กไปใหม่นะกดสวิตช์ครับเป็นไงครับหลอดยังติดอยู่นะครับถึงหลอดขาดก็ยังติดอยู่นะครับหมายถึงขาด2หลอดนี้นะหลอดไฟของคุณก็ยังใช้งานได้อยู่วงจรของคุณก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ซึ่งแตกต่างจากวงจรขนานในบทเรียนที่ผ่านมาบ
บทเรียนที่ผ่านมาบอกว่าถ้าวงจรขนานเราต่อหลอดไฟไปแล้วหลอดขาดหลอดใดหลอดหนึ่งนะครับเกิดผลทำให้หลอดทั้ง3หลอดดับหมดเลยครับหลอดอื่นก็ดับครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองนะว่าจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมนะครับเดี๋ยวจะปรับวงจรใหม่นะให้เป็นวงจรอนุกรมนะครับ